สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนโควิดวันนี้ป่วยใหม่พุ่ง 21,882 รายติดเชื้อเสียชีวิต209รายวันที่15สิงหาคมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่จำนวน 21,882 รายจำแนกเป็นติดเชื้อใหม่จำนวน 21,637 รายติดเชื้อภายในเรือนจำที่ต้องขังจำนวน 245 รายผู้ป่วยสะสมจำนวน 878,294 รายหายป่วยกลับบ้านจำนวน 21,106 รายหายป่วยสะสมจำนวน 661,236 รายผู้ป่วยกำลังรักษาจำนวน 219,443 รายเสียชีวิตจำนวน209รายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ